ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ธรายุสิริสาโลเมตตาลิงสัญญาณให้ของวัดท่าพญาจักรคลื่นสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์คลื่นสถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์คลื่นสถานีวิทยุนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีขอกราบครูบาอาจารย์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่ลิงก์สัญญาณให้ในวันอาทิตย์นะคะก็ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอถอยหลังนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็นึกถึงอ๋อสวัสดีค่ะคุณกิติสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะคุณกิติเข้ามาพอดีจังหวัดตากนะนึกถึงท่านพระอาจารย์บัวเรียนนะคะก็เห็นพี่หน่อยได้ทำบุญกับท่านพระอาจารย์บัวเรียนอยู่เป็นประจำก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ถือว่าสถานีวิทยุของเราหรือเครือข่ายที่เราติดต่อกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดนะคะอย่างตัวเองเนี่ยทำงานทางวัดอยู่กับทางวัดเนี่ยบางทีเนี่ยญาติโยมบางทีก็ไม่เข้าใจนะคะบางครั้งเนี่ยคือเราเนี่ยตอนนี้อยู่วัดเนี่ยแทบจะ 90% ละนะคะก็แทบจะเต็มตัวแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เต็มตัวซะเลยทีเดียวก็ยังเป็นคฤหัสถ์ยังมีบ้านอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นนักบวชเองเนี่ยคงจะทำอะไรกับครอบครัวลำบากโดยความเป็นคฤหัสถ์ก็เลยไม่บวชอะค่ะนะคะทีนี้เนี่ยบางทีเราอยู่วัดเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็จะแบ่งทำบุญตรงนี้ทีทำบุญตรงนั้นทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราทำบุญมากับทางวัดซึ่งผ่านอาจารย์ธรรมวลีก็ได้ทำบุญให้ก็เป็นสะพานให้สวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ในช่วงเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยด้วยความที่เราเคยชินนะคะทำบุญกลับมาแล้วก็ต้องทำบุญกลับคืนไปทำไมถึงไม่ช่วยของเราบ้างเรายังช่วยไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขามองว่าเราเป็นเหมือนกับญาติธรรมที่ทำบุญพระป่ากฐินเป็นเจ้าป่าสลับกันแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่วัดตลอดเลยค่ะมันมีวัดที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นบุญนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวแล้วไม่ใช่เสียสละความสุขส่วนตัวแล้วมาทำให้กับวัดข้างนอกแต่อันเนี้ยมันอยู่วัดอยู่แล้วไอ้ที่มาอยู่เนี่ยคือวัดอยู่แล้วนะคะก็ต้องช่วยทางวัดเป็นหลักมันช่วยทางวัดเป็นหลักแล้วก็ทางอื่นเนี่ยก็ช่วยตามกำลังพอเห็นญาติธรรมที่ติดตามฟังรายการธรรมวลีหรือญาติโยมที่ไปช่วยทางอื่นที่เราเนี่ยกำลังไปไม่พออย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจโดยอุปนิสัยเนี่ยจะไม่ได้คิดว่าญาติโยมทางเราไปทางนู้นเยอะไปทางนี้เยอะอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะจะคิดอยู่เสมอว่าดีแล้วที่เขาไปทางนั้นมั่งไปทางนี้มั่งเขาจะได้บุญเยอะๆเพราะความที่เรามองเห็นว่าอัตตาเนี่ยมันเป็นของเราอะค่ะมันจึงทำให้เราเองเนี่ยสวัสดีค่ะคุณรัตนานะคะคือมันทำให้เรามองเห็นว่าอันนี้ก็ต้องพวกเราอันนี้ต้องอยู่กับเราเราผูกขาดความสำเร็จไว้แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นเขาก็ต้องการความสำเร็จคนอื่นเขาก็ต้องการความชื่นชมคนอื่นก็ต้องการความสำเร็จในชีวิตทั้งนั้นถ้าเราลืมตัวเนี่ยเรามัวแต่เอาเรื่องราวของชีวิตทั้งหมดเนี่ยคำว่าประโยชน์เนี่ยมันกำลังบ่งบอกนิสัยของคนอันนี้ก็คึ้มๆค่ะคุณดาเลสนะคะคำว่าประโยชน์เนี่ยเราจะได้ยินเสมอเลยคนชอบพูดคำนี้ว่าไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่มีประโยชน์เรื่องนี้ไม่อยากทำไม่มีประโยชน์นั่นก็ไม่มีประโยชน์นี่ก็ไม่มีประโยชน์
แต่เชื่อหรือเปล่าคะว่าคำว่าประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคำว่าประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางคนไม่ไปวัดไม่มีประโยชน์ไม่เห็นมีประโยชน์เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เงินเขามองว่าการหาเงินการนอนอยู่บ้านสบายๆมีประโยชน์เขาก็จึงมองว่าการไปอยู่วัดไปทำงานเหนื่อยๆเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวญาติธรรมทางปู่จวงทับคล้ายอะค่ะก็จะมาช่วยกันนะมาช่วยกันทำความสะอาดตัดหญ้าต่างๆเพื่อที่จะต้อนรับคณะพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาทั้ง4ทิศมาร่วมในงานปริวาสกรรมของวัดภูจวงแต่ถ้าเกิดคนมองไม่เห็นประโยชน์ในการมาเนี่ยโอ้ยไม่ฉลาดหรอกวันหนึ่งเอาเวลาไปทำงานได้ตั้งเยอะเอางานตัวเองก่อนยกตัวอย่างง่ายๆอะค่ะต้องขออภัยนะคะที่อาจจะยกตัวอย่างไกลตัวไปนิดนึงแต่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆอย่างการที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างเช่นเราไปช่วยงานที่ไหนเราจะเห็นคนอยู่หลายกลุ่มอย่างเช่นเราไปทำงานช่วยงานกันแล้วมีคนขอตัวเพื่อที่จะไม่ช่วยงานเรากำลังพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะคะมีคนขอตัวพอถึงเวลาปุ๊บงานก็ยังค้างเต็มไปหมดเลยแต่อีกคนนึงบอกว่าเธอมันได้เวลาแล้วฉันจะต้องไปอาบน้ำฉันรู้สึกมันเหนียวตัวมากเลยอะอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยมาถึงตั้งวันสองวันแล้วอะไรสมมติวุ้นมารวมตัวกันทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอตัวไปอาบน้ำผ้าก็ยังไม่ได้ซักมันต้องซักผ้าแต่ทั้งที่อีกคนนึงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อาบน้ำเขาก็ยังไม่ได้ซักผ้าแต่เขาเลือกที่จะไม่ไปอาบน้ำเลือกที่จะไม่ไปซักผ้าเพราะว่าเขาต้องการทำประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมเนี่ยให้มันสำเร็จซะก่อนมันจะได้สบายส่วนรวมจะได้ประโยชน์แต่อีกคนนึงเนี่ยทีนี้ไอ้สองคนเนี่ยมันก็จะมองคนละมุมกันละอีกคนนึงก็จะมองว่าเอ้ยถึงเวลาก็ต้องไปทำมันคนเราเนี่ยมันจะทำอะไรจนขาดสติขนาดนั้นไม่ได้เนี่ยคำอย่างนั้นขาดสติไม่รู้จักอะไรเวลาไหนทำอะไรไอ้คนที่ไปอาบน้ำนะคะเพราะว่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเป็นหลักก็จะคิดแบบนี้แต่อีกคนนึงที่เฮ้ยทำไมมันจะไม่อยากอาบน้ำทำไมมันจะไม่อยากสบายๆมันก็อยากแหละแต่ว่าเฮ้ยก็ในเมื่อทุกคนไปหมดอ่ะฉันก็ต้องทำแต่ในมุมเดียวกันไอ้คนที่ไปอาบน้ำบอกว่าดูสิถ้าเกิดยิ่งเจอคนที่ไม่ดีนะคะที่ใส่แย่ๆหน่อยอ่ะตัวเองแค่ไปอาบน้ำเพียงเดียวก็ไม่เท่าไหร่ดูสิถึงเวลาน้ำก็ไม่อาบเนอะเคยเจอแบบนี้ไหมมีความสามารถพิเศษพูดข้อพูดการเสียสละของคนอื่นน่ะให้กลายเป็นข้อเสียได้ดูสิน้ำก็ไม่อาบเนอะอะไรอ๋อเขาย้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ตูเขาย้อยแล้วนะคะไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนเลยค่ะโอ้ตอนนี้กำลังนัดกับพี่ต๋อมอยู่ค่ะว่าจะได้ไปวันไหนนะคะวัดภูจวงมีงานปริวาสวันที่18ด้วยค่ะแต่ยังไงงานครูบาอาจารย์ต้องได้ไปอยู่แล้วนะเตรียมตัวแล้วค่ะนะคะเพราะว่ามาทางโซนอุทัยเนี่ยมันขับรถไปได้นะวันเดียวก็กลับได้สบายๆนะคะพูดต่อนะพูดต่อขอบคุณมากนะคะพี่ตู่ที่ทักทายเข้ามาดีใจค่ะนะคะพี่น้องสายสมบุญสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์ไม่เคยลืมค่ะนะคะสำหรับพี่น้องของเรานะคะก็มีคนอยู่สองกลุ่มเนี่ยมันก็จะการพูดต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความเห็นในส่วนลึกๆของหัวใจมันจึงมีการมองมีการพูดออกมาที่ไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะที่จงนะคะมันจึงมองออกมาไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอีกคนนึงเนี่ยพอเขาทำความดีปุ๊บเนี่ยแทนที่เราเองเนี่ยจะมองเห็นความเสียสละของเขาว่าเขาเนี่ยอุตส่าห์นอนก็ไม่ได้นอนทำธุระส่วนตัวก็ไม่ได้ทำแต่แทนที่จะอนุโมทนาบุญกับการเสียสละของเขากลับกลายเป็นตำหนิเขาเพราะว่ากลัวเขาจะเหนือกว่ามนุษย์เนี่ยจะมีนิสัยตรงนี้ค่ะกลัวคนอื่นน่ะจะเหนือกว่ายอมไม่ได้คนมันต้องฝึกอะไอ้ฝึกการที่ยอมให้คนอื่นเขาเหนือกว่าเนี่ยมันคือการฝึกใจของเรา
ัวคนอื่นก็จะเหนือกว่าเราค่ะนะคะพูดให้เขาหล่นลงมาสักหน่อยก็ยังดีดูสิน้ำก็ไม่อาบไม่ฉันน่ะไม่ได้เลยฉันไม่อาบน้ำไม่ได้เลยฉันจะไม่อาบน้ำฉันตายแน่ๆเลยก็คือตัวเองเป็นคนดีครับไปอาบน้ำแต่คนที่ไม่ไปอาบน้ำเนี่ยสกปรกเนี่ยคนแบบเนี้ยมีมากมายในสังคมถามว่ามันเป็นปกติไหมมันเป็นปกติถามว่าบาปไหมเราจะตอบยังไงกับเรื่องนี้ตัวตกนรกเลยเหรอกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับเพราะฉะนั้นความบาปเนี่ยมันก็มี3ระดับบาปถึงขนาดที่ตกนรกบาปเป็นแค่เหตุปัจจัยอย่างเช่นเราไม่สบายอ่ะเราไม่สบายเนี่ยคนที่ไม่สบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ตายทุกคนบางคนเป็นโรคเล็กๆรบกวนสุขภาพของเราเพียงแค่รำคาญใจแต่บางคนเนี่ยเป็นโรคที่หนักถ้าไม่รักษาตายกิเลสก็เป็นแบบนั้นกิเลสบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเพียงเล็กๆมันไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันทุกข์เราจึงไม่รู้ว่ามันทุกข์ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในครอบครัวของเราแล้วเรารำคาญคนในครอบครัวของเราถามว่าความรำคาญคืออะไรความรำคาญคือโทสะรากของความรำคาญเนี่ยคือโทสะโทสะเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเกิดจากอะไรโทสะเกิดจากตัวตัณหาตัวตัณหาที่เรียกว่าวิภวะตัณหามันคือการปฏิเสธอารมณ์ที่กระทบไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสต่างๆมันใจมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก่อนนะยังไม่ได้โกรธนะคะไม่ใช่มากขึ้นเริ่มรำคาญไม่ใช่รำคาญมากขึ้นรำคาญมากขึ้นเริ่มโกรธพอมันเริ่มโตขึ้นมันเหมือนกับเชื้อโรคอะค่ะไอ้ตัวกิเลสใจเนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นจนมันมีกำลังมากมันดันออกมาเหมือนกับน้ำที่มันเดือดอะเคยเห็นกะทิใช่ไหมคะน้ำกะทิที่มันเดือดอยู่ในหม้อเนี่ยพอถึงเวลาพอมันเดือดมากๆน่ะมันก็จะล้นออกมานอกหม้อกิเลสของคนก็เป็นแบบนั้นกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะต้องล้นออกมาตลอดเวลาบางคนเนี่ยน้ำเดือดเนี่ยมันกลับทำให้เราสามารถที่จะแกงได้อย่างเช่นตัวมานะตัวมานะเองเนี่ยมันเป็นกิเลสนะการแข่งดีแข่งเด่นกับคนอื่นเขาเนี่ยหรือตัวทิฏฐิความเห็นบางอย่างที่มันต้องการดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทิฏฐิความเห็นผิดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยในครั้งพุทธกาลที่มีเจ้าลัทธิต่างๆเขาก็มีความเห็นผิดแต่ในเวลาเดียวกันความเห็นผิดของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ตกนรกนะก็มีนะคะความเห็นผิดเนี่ยไอ้เจ้าตัวความเห็นเนี่ยแหละค่ะมันคือตัวแปรของความประพฤติของเราที่แสดงออกมาแล้วมันก็ล้นออกมาไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับถ้าเป็นแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเหมือนกับนักจิตวิทยาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีสำนึกนะจิตใต้สำนึกอะไรเงี้ยนะไอตัวสำนึกไอจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็คือตัวกิเลสที่อยู่ในใจนั่นเองมันเป็นอันเดียวกันนะจิตใต้สำนึกไอตัวกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยมันมีมันล้นออกมาได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยไอเจ้าตัวทิฏฐิเนี่ยถึงมันจะเป็นกิเลสมันก็อุปทานเนี่ยมันเกิดจากตัณหานะคะได้ทำอ
ุปทานเนี่ยมันเกิดจากตัณหาตัณหาในความรักที่เราคุยไปแล้ว4อย่างตัณหาที่เกิดขึ้นจากความพอใจในกามคุณก็เกิดกามุปทานตัณหาที่เกิดความเห็นความพอใจในความเป็นตัวตนของเราเนี่ยค่ะเกิดมาเราก็จะรักตัวเองทุกคนนะคะอันนี้แหละค่ะคืออัตวาทุปทานเมื่อเกิดอัตวาทุปทานขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยแสดงตัวหรือประพฤติตัวผิดๆเพื่อที่จะตอบสนองความรักตัวเองเรียกว่าทิฏฐุปทานแล้วก็มีความเห็นที่ผิดคือมีความเห็นนั่นเนี่ยค่ะทิฏฐุปทานนะคะทิฏฐุปทานคือความเห็นอัตวาทุปทานคือความเข้าใจในขันธ์5ที่ผิดไอ้เจ้าตัวความเห็นผิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันที่ยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของคน2คนนะคน2คนที่อีกคนนึงเนี่ยกำลังช่วยงานส่วนรวมอยู่อีกคนนึงฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะฉันเหนียวตัวที่งานมันก็ยังเต็มไปหมดเลยนะงานมันค้างเต็มไปหมดเลยแต่คนนึงเดี๋ยวขอตัวก่อนไม่ได้เลยฉันถ้าฉันเหนียวตัวเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้ฉันขอไปทำตัวให้สบายก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ไม่ใช่ว่าผิดเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ได้ผิดนะแต่ไอ้ความเห็นที่มันมีความรักตัวเองเนี่ยมันก็แสดงออกมาแต่มันไม่ได้ผิดนะต้องอธิบายอีกทีนึงมันเข้าใจยากอะมันไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายแต่ว่ามันก็เป็นพฤติกรรมของคนน่ะที่แสดงออกมาไม่เหมือนกันแต่คนที่เขารักเรื่องส่วนรวมมากกว่าเขาก็จะทำอะไรเพื่อส่วนรวมเป็นหลักไว้ก่อนเรื่องส่วนตัวเนี่ยอันนี้เอาไว้ทีหลังก็ได้ตัดเรื่องส่วนตัวออกทีหลังหมดเลยแล้วก็เอาเรื่องส่วนตัวเป็นใหญ่เอาเรื่องส่วนรวมเป็นใหญ่ทีนี้พอคุยกันหรือเจอกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนดีทั้งคู่เนี่ยในการยอมรับความเป็นหรือการให้เกียรติหรือการเคารพคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาค่ะถึงอีกคนนึงจะทนความเหนื่อยทนความร้อนไม่ได้ไปอาบน้ำก่อนแล้วก็กลับมาช่วยกันมันก็เข้าใจกันแต่ถ้าเราติดดีถ้าเราติดดีเราต้องการให้คนอื่นชื่นชมเรากลัวว่าคนที่อยู่เนี่ยจะดูดีกว่าเอาคราวนี้เริ่มมีปัญหาละกิเลสทั้งนั้นนะคะเรากลัวว่าคนที่อยู่เนี่ยมันจะดูดีกว่าเราก็เลยบอกกับคนอื่นว่าดูสิเป็นฉันน่ะฉันน่ะไม่ได้เลยถ้าไม่อาบน้ำนะตายเลยหรือแม้กระทั่งการทานข้าวตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่มีน้องอยู่คนนึงตอนนี้แกเป็นบ้าไปแล้วอุปนิสัยเนี่ยแหละค่ะคือเราจะทำอะไรเราจะกินอะไรหรือรออะไรเนี่ยแกจะดูเราตลอดเวลาค่ะแล้วแกก็เปรียบเทียบมีครั้งนึงตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินน้ำทีก็คือกินทีเดียวให้มันเยอะๆไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งจิบนั่งอะไรบ่อยๆเพราะว่าชอบลืมกินน้ำก็เลยตอนนั้นน้ำขวดนึงค่ะยกหมดขวดเลยซึ่งตัวเองก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอะเราก็กินน้ำแบบหมดขวดเลยเพราะว่าเรานานๆกินน้ำทีเป็นคนที่กินน้ำน้อยอะถ้าคนอยู่ใกล้ตัวจะรู้ต้องได้เอามาวางไว้ให้ยังไม่กินเลยบางทีลืมทำงานจะลืมกินนะคะก็จะกินทีขวดหนึ่งไปเลยมันจะได้หมดปัญหาว่าเดี๋ยวลืมกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนนี้เขาทำเรื่องกินน้ำของเราอ่ะให้กลายเป็นเรื่องน่าอายได้เขามีความสามารถพิเศษมากโห อันนี้คือหน้าเขานะคะทำไมกินน้ำเยอะขนาดนี้ล่ะหิวข้าวหรือไงเราก็คิดในใจคือพยายามตั้งสติใช้ชีวิตกับคนด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็นิสัยคนเขาเนี่ยกินแบบนี้ไม่ได้เลยโอ้โหกินขนาดนี้กินได้ยังไงอะอะไรเงี้ยนี่คือมารยาทคืออย่างเราเองเนี่ยเราเห็นคนอื่นเขาเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไม่เคยพูดนะเราไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือพูดสิ่งดังๆให้คนดูแล้วก็บอกเอาตัวเองเนี่ยตัวเองอยากจะกินน้อยหรือบางทีเนี่ยเราก็ว่าคนอื่นเขากินจุสำหรับตัวเองไม่ได้มองรู้สึกอะไรอย่างพระเนี่ยพระท่านฉันเยอะเพราะว่าอย่างพระวัดป่าอย่างเงี้ยฉันวันละมื้อค่ะแต่เนรที่เราทำที่เราเห็นโพสต์เฟซเนี่ยคือเนรยังเด็กอยู่ก็จะหิวแล้วความหิวมันเป็นทุกข์อะค่ะ
พระอาจารย์ก็เลยอนุโลมให้กับเนนถ้าเกิดก่อนที่จะเพลนเนี่ยก็ฉันอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอาบุญกับพี่เนนก็จะไม่ไปวุ่นวายไปหานู่นเปิดตู้เย็นกินอะไรกินอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยเนนก็จะไม่ต้องวุ่นวายเรื่องของการกินการอยู่ก็จะมีเป็นเวลาให้วันนึงเนี่ยทุกวันเนี่ยอาหารเนน4เวลานะคะดูแลค่ะบอกไปมาที่ดูแลละอาหารเนมวันละ4เวลากลับจากบิณฑบาตมาขนมเล็กๆรองท้องค่ะเด็กๆจะหิวพอ8โมงก็พิจารณาอาหารแล้วก็เรียนพอกลับมาจากเรียนเสร็จ11โมงครึ่งก็จะฉันกันรองท้องพอฉันไม่รองท้องอ่ะฉันเอาไว้เลยค่ะไม่ให้หิวแล้วพอเที่ยงไปแล้วเนี่ยประมาณบ่ายสามครึ่งทำกิจกรรมในวัดเสร็จก็จะอาจจะเป็นโอวัลตินอาจจะเป็นนมแล้วก็น้ำปานะแต่น้ำแข็งเนี่ยจะมีไว้ให้ตลอดชงกับน้ำปานะทานทำแบบนี้ค่ะตลอดก็เลยกลายเป็นว่าดูแลเนเนี่ยวันละ4เวลาเนนี่ดูแลวันละ4เวลานะคะจะคอยดูแล้วว่าอาหารมันขาดเหลือยังไงก็จะต้องไปเติมให้เต็มเดี๋ยวพอถึงเวลาเนนไม่มีฉันเนี่ยมีไม่มีก็ต้องมีเด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเรามีหรือเราไม่มีมีไม่มีก็ต้องมีถึงเวลาปุ๊บครูมีอะไรกินมั่งน้ำปานะมีอะไรไหมเราทำใจไม่ได้เลยนะคะโอ้โหตายแล้วเนนหิวเขาก็ไม่รู้จะหาที่ไหนอ่ะเพราะเนนได้แค่บิณฑบาตอะค่ะมันก็ต้องมีอ่ะนะคะคือตอนเราเด็กๆเนี่ยเราว่าเรากินเยอะกว่านี้เรากินเยอะกว่านี้เป็นอย่างนั้นทีนี้กลับมาที่ตัวไอ้เจ้าอุปทานเจ้าอุปทานต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเกิดจากตัณหาไอ้เจ้าตัวตัณหานี่แหละพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้มันเกิดความยินดีความพอใจพอเกิดความยินดีเกิดความพอใจปุ๊บมันเกิดความเห็นคนเราเนี่ยมันจะเห็นคุณค่าอยู่หลายอย่างมันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่มันทำให้เราอยู่ร่วมกันแล้วมีปัญหาไอ้เจ้าตัวคุณค่าแท้ที่เรามองว่าอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันตัณหาเท่ากับปัญหาโอสาธุเจ้าค่ะนะคะท่านอาจารย์สมปองนะคะจำโปรไฟล์ไม่ได้ปกติจะจำโปรไฟล์เอาค่ะนะคะไม่ได้ดูชื่อค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆค่ะมีตัณหาเมื่อไหร่ปัญหาก็มาเมื่อนั้นเลยค่ะท่านอาจารย์นะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวประโยชน์เนี่ยคำว่าประโยชน์เนี่ยทุกคนก็จะแบบว่าทำตัวเป็นคนที่มีสติฉันเนี่ยมีสติฉันทำอะไรต้องมีประโยชน์แต่ทีนี้ประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสิบางคนประโยชน์ส่วนตัวสูงมากดูเสียงประโยชน์ส่วนตัวสูงมากแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยใช้สติปัญญาในการพิจารณาทุกอย่างแต่บางคนประโยชน์ส่วนตัวแทบไม่มีเลยใครถูกใครผิดทีนี้ไอ้คำว่าในสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยคำว่าเป็นประโยชน์คำว่าเป็นประโยชน์ในที่นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นประโยชน์แบบไม่เบียดเบียนคนอื่นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็คือคนส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเป็นประโยชน์ของตัวเองแล้วเบียดเบียนคนอื่นสิ่งนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัว ทุกคนนะฮะไม่มีใครหรอกที่ไม่ทำอะไรไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทุกคนแต่ประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นหรือมันให้ค่าคนอื่นมากกว่ากันทุกคนแหละถามร้อยคนก็ตอบร้อยคนเหมือนกันเป็นประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราชอบดูถูกสติปัญญาแล้วเราก็ชอบดูถูกสมองคนอื่นทำไมตรงเนี้ยไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านเสียสละแม้กระทั่งลูกอย่างพระเวสสันดรเนี่ยเสียสละกัณหาพระโอรสพระธิดากัณหาชาลีสละพระนางมัตสีทั้งที่พระโอรสพระธิดาก็เป็นเด็กดีพระนางมัตสีก็รักพระองค์มากขณะพระองค์ถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าหิมพานต์
พระนางมัตสีก็ยังตามไปดูแลอย่างดีไม่เคยทิ้งไม่เคยว่าลำบากแล้วไม่ไปยุ่ยไม่อยู่ด้วยแม่ละไม่เป็นเลยก็มีความสุขที่ไหนมีพระองค์ที่นั่นนางมัตสีก็มีความสุขแต่ปรากฏว่าอย่างเราอ่านพระเจ้าสิบชาติไม่มีใครหรอกที่จะรู้สึกอหรือยินดีไปในเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่แต่เพียงแค่รู้ว่าเนี่ยแหละพระพุทธเจ้าต้องทำแบบเนี้ยแต่คนที่จะเข้าใจพุทธเจ้าจริงๆหรือเข้าใจพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยจะมีสักกี่คนจะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจพระโพธิสัตว์โอ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรทิ้งลูกทิ้งเมียดีๆแล้วตัวเองก็อยู่คนเดียวจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยแหละเรากำลังคุยเรื่องประโยชน์อันนี้อยู่ว่าเราเอาอะไรมาวัดความมีประโยชน์แล้วเราดูถูกสิ่งที่คนอื่นเขาทำเรารู้ได้ไงว่าเขาต้องการอะไรเราเห็นความสุขของครอบครัวเป็นใหญ่เราก็จะบอกว่าเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คนอื่นเนี่ยไม่ดูแลครอบครัวสละนางมัตสีสละกัณหาชาลีเนี่ยแบบเนี้ยไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องดูว่าพระโพธิสัตว์ท่านหวังประโยชน์อะไรแล้วหัวใจของท่านเนี่ยรักพระนางมัตสีหรือเปล่ารักกัณหาชาลีหรือเปล่าถามกลับคืนถามกลับคืนนะคะลองคิดตามดูว่าท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางรายการวิทยุด้วยแล้วก็ทางเฟซบุ๊กด้วยเนี่ยระหว่างท่านเนี่ยสละคนที่ท่านรักให้กับคนอื่นทั้งที่ยังรักอยู่มีคนมาขอแล้วก็รักเลยนะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเลยคนมาขอแล้วคนมาขอคนที่ท่านเบื่อรู้สึกเบื่อคนนี้มากเลยด้วยอำนาจของตัณหามันก็ไม่มีความพอใจอะไรตลอดอยู่แล้วเบื่อมากมันไม่ตื่นเต้นแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรมีคนมาขอก็จะได้อ้างเหตุว่าสร้างบารมีกับอีกคนนึงเนี่ยทั้งรักอยู่เห็นความดีทุกอย่างถามว่าการสละสิ่งที่รักกับการสละสิ่งที่เกลียดเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่เห็นคุณค่าแล้วเนี่ยอันไหนสละยากกว่ากันทุกคนน่าจะตอบตรงกันทั้งหมดว่าการสละสิ่งที่รักที่สุดเนี่ยมันยากเราลองกลับไปคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาเราขณะที่ตอนที่เรากำลังรักกันอยู่เรายอมไหมคะที่เราจะให้สามีภรรยาของเราอะแก่ใครไม่มีใครยอมค่ะมันเจ็บปวดมันทุกข์ความรักเนี่ยมันทำให้การพัดพากเนี่ยเป็นทุกข์แต่ในทางกลับกันพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระโพธิสัตว์ต้องสละความรักค่ะสละนางมัตสีเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปธรรมนะคะสละพระนางมัตสีเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปธรรมที่เราสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นบุคคล มันยังไม่ยิ่งใหญ่ถ้าคิดให้ลึกไปกว่านั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์สละความรักค่ะสละความรักที่บริสุทธิ์ทางโลกออกถึงจะรักมากแค่ไหนการสละความรักแบบนี้ได้มันเป็นพลังมันเป็นพลังงานดีของจิตเป็นพลังงานดีของจิตพลังงานดีส่วนนี้เอาไปทำอะไรเอาไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการพลังงานดีขนาดนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นแต่เพราะว่าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของคนที่อยู่ร่วมกันกับเราเราจะชื่นชมทั้งที่เราทำไม่ได้บางทีเนี่ยเจอพวกที่มีทิฐิมากปากกล้าอะไรเงี้ยบางทีเราชื่นชมปุ๊บเนี่ยเอ้าเราทำอย่างเขาได้หรือเปล่าล่ะชื่นชมไม่ทำตามล่ะอะไรเงี้ยบอกเอ้าบางทีเนี่ยเราเป็นแม่ครัวเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องชื่นชมแต่คนที่ทำครัวด้วยกันเสมอไปเราชื่นชมวิศวะก็ได้เราชื่นชมช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องชื่นชมสายเราอย่างเดียวแต่ว่าเพราะว่าไอ้ตัว
ทิฏฐิมานะที่มันมีอยู่ในตัวของทุกๆคนมันตีกันนึกถึงกระแสคลื่นของโซเชียลค่ะที่มันยิงไปทุกวันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยตัวเองยังคิดอยู่เลยว่าในอากาศเนี่ยมันมีคลื่นต่างๆมากมายเหลือเกินถ้ามันมองเห็นด้วยตาได้คงเดินไม่ได้นะตอนนี้เพลงที่วัดดังมากนะครับมีงานบวชนะครับเพลงดังมากตอนนี้งานบวชบ่อยก่อนเข้าพรรษานะครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็ถามพี่ภาพอยู่ว่าทำไมงานบวชเขาต้องดังขนาดนี้ด้วยเพลงแทนที่จะได้บุญจะได้บุญก่อนบวชอย่างเงี้ยรบกวนพระในวัดที่เขากำลังภาวนาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะที่เรากำลังจะบอกว่าทุกคนน่ะมักจะบอกว่ามันมีประโยชน์เนี่ยเขาก็บอกเขามีประโยชน์ของเขาเขาฉลองเนี่ยคนที่อยู่ในงานจะได้มีความสุขฉลองงานบวชกันอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมองว่าความสุขที่มันเริ่มมีคนเดือดร้อนน่ะเขาเรียกว่าความสุขที่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ทีนี้คำว่าเบียดเบียนในที่ดีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเดือดร้อนเพราะกิเลสของเขาคำว่าเดือดร้อนในที่นี้หมายถึงว่ามาตรฐานชีวิตปกติมาตรฐานชีวิตปกติอะค่ะถ้าสมมติว่าเขาอยู่แบบปกติของเขาเขามีศีลมีธรรมเขามีชีวิตปกติแล้วเราเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนจากความเป็นปกตินั้นอันนี้เรียกว่าการเบียดเบียนแต่ถ้าสมมติว่าเราทำอะไรแล้วมันมีคนหลายคนเป็นแบบนี้ค่ะมีคนมาปรึกษาอาจารย์ทำแบบเนี้ยแล้วเขาไม่พอใจเราเขาอิจฉาเราไม่ทำดีกว่ามีคนมาปรึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วตัวเองก็เลยไม่ได้เรื่องยากเลยค่ะในการที่จะให้คำปรึกษาเพราะว่าเจอบ่อยเหมือนกันมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้ในการที่อยู่ร่วมกันกับคนที่ถามว่าทำไมถึงมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้เพราะว่าคนเนี่ยในสังคมหรือเป็นปกติของมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในที่แจ้งอะค่ะเราทำงานชัดเจนแล้วก็มีคนส่วนน้อยที่ทำความอิจฉาหรือความไม่พอใจเราเนี่ยมันง่ายกว่าอยู่แล้วถ้าเราไปอยู่รวมๆกันกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครอิจฉาหรอกค่ะระหว่างว่าเราต้องทำงานให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าต้องมีคนอิจฉาอีกแล้วอันนี้คือเรื่องปกติของเส้นทางมนุษย์เส้นนี้เลยแต่ถ้าเราไม่อยากให้คนอิจฉาเราไม่ต้องทำแล้วถามว่าชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าล่ะกับการที่เราเนี่ยยอมที่จะไม่ทำอะไรเพื่อให้คนเดียวไม่อิจฉาเราหรือคนกลุ่มหนึ่งไม่อิจฉาเรามันไม่ได้ตัวเองก็เลยถามตัวเองว่าเมื่อก่อนนะคะคำถามเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองมาก่อนที่คนอื่นมาถามแล้วเราตอบมีคนไม่สบายใจกับการทำของเราซึ่งทั้งที่มีประโยชน์ส่วนรวมมากยังมีช่วงนึงเนี่ยตัวเองชอบทำบุญตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยพระจะเยอะมากอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นลูกหม้อของมหาจุฬาเนี่ยถ้าจบปริญญาเอกที่ลูกหม้อ 100% เลยนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษด้วยคือทำงานอยู่ที่นั่นน่ะแทบจะทั้งชีวิตเรียนปริญญาตรีปริญญาโทจบที่มหาจุฬาปริญญาเอกกำลังจะพยายามจบนะคะตอนนี้กำลังอยู่กับข้อมูลหนักพอสมควรนะคะถ้าเกิดจบมหาจุฬาทีนี้เนี่ยด้วยความที่มหาจุฬาเนี่ยมีพระเยอะมากสมัยที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ค่ะอยู่ในโซนธรรมศาสตร์ศิลปากรอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนเยอะแยะไปหมดมีความสุขเป็นเด็กท่าพระจันทร์นะคะเป็นเด็กท่าพระจันทร์ก็ปรากฏว่าพอทำบุญเนี่ยชอบถือน้ำเนี่ยเงินก็ไม่ได้มีนะคือถ้าถวายพระตัวเองก็ต้องกินน้อยลงค่ะแต่ว่ามันอยากถวายท
ทำน้ำให้เล็กลงมันจะได้จำนวนขวดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยต้องคิดนะคะทำบุญแต่ละครั้งต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อขวดใหญ่แล้วแพงเนี่ยแต่หัวใจเนี่ยมันมีแต่ของแพงๆค่ะแต่ตอนซื้อเนี่ยซื้อได้แต่ถูกๆมันซื้อขนาดนั้นไม่ได้ตังค์มันไม่ถึงก็เฮ้ยทำยังไงอ่ะให้มันแบบได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่มีปกติในการหิ้วของขึ้นไปถวายพระตลอดเลยทุกวันเลยค่ะถวายพระทุกวันเหมือนอยู่ที่วัดฟูจวงเนี่ยแหละค่ะถึงเป็นนิสัยที่ใครเห็นว่าทำบุญทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยมันเป็นนิสัยทำจนเป็นนิสัยแล้วค่ะทีนี้แต่พยายามไม่ให้เป็นอุปทานถ้าเป็นอุปทานเมื่อไหร่ไม่ได้ทำให้จะทุกข์ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าคุณกำลังติดความดีแล้วคุณขาดปัญญาละไม่มีก็คือไม่มีมีก็คือมีแต่ถ้าไม่ได้ทำแล้วทุกข์แสดงว่าคุณขาดปัญญาในการทำบุญละเมื่อก่อนเป็นค่ะวันไหนไม่มีเงินหรือเงินน้อยเนี่ยอยากจะซื้อของเยอะๆทำบุญเนี่ยมันทุกข์เลยนะเป็นนะคะทีนี้ปรากฏว่าทำประจำเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็ไม่พอใจหาว่าเราเนี่ยประจบอาจารย์อยากจะได้หน้าอยากจะได้เกรดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่เรียนหนังสือเนี่ยต้องการให้ได้คะแนนดีไหมก็ต้องการแต่ว่าต้องการโดยการใช้การประจบประแจงขอเกรดเนี่ยไม่ใช่นิสัยเกรดมันเป็นเรื่องของผลของการเรียนแต่สิ่งที่ตัวเองตัดสินใจมาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากการที่เราอยากจะรู้อยากจะศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่มันได้จากการศึกษาเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการเกรดแต่สุดท้ายเกรดก็ออกมาดีนะคะกิโมนิดนึงได้เกรดเยี่ยมอันดับหนึ่งอยู่นะคือจริงๆก็ไม่ได้หวังเรื่องนี้นะคะแต่มันได้เองขนาดตอนที่ตัดเกรดออกมาเนี่ยตอนที่ไปขอทานสคริปต์ที่จะจบปริญญาตรีเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะได้เกรดนิยมนะคะเพราะไม่เคยสนใจพอเกรดมันตัดเป็นทานสคริปต์มาอาจารย์คนที่ส่งทานสคริปต์อะค่ะให้อะทักเฮ้ยไอ้นี่มันได้เกรดนิยมนี่ท่านบอกนี่มันเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกอย่างนั้นเราถึงรู้ว่าเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคือไม่ได้สนใจปกติเนี่ยคนที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องคอยระวังเกียรติของเขาเนี่ยไม่ให้ตกไปอยู่ที่ตัว C เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะมี C ไม่ได้มันจะต้องมี D อย่างต่ำเกียรติต้อง 3.5 ขึ้นไปถึงจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนี่คือมาตรฐานของเขาตัวเองก็ไม่เคยระวังค่ะว่ามันจะได้ไม่ตก C หรือไม่ตก D อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เคยสนใจว่ามันจะได้เกรดเท่าไหร่เอาแค่รู้ว่าปลายเทอมนี้ได้เกรดเท่านี้ปลายเทอมนี้ได้เกรดเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอทานสคริปต์ออกมาเนี่ยได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งอาจารย์เป็นคนบอกด้วยนะคะตัวเองก็ไม่ได้สนใจอาจารย์บอกว่าเอ้ยเกรดนี้ได้เกรดนิยมอันดับหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีตัว D เลยอะไรเงี้ยเราอ้าวเหรอได้เหรอก็เลยได้อันดับหนึ่งไปนะคะก็อย่างที่ทูตเรียนพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้หวังแต่ปรากฏว่าเพื่อนๆกับคิดว่าเราเนี่ยประจบทุกวันเนี่ยโดนเรื่องนี้ตลอดโดนเรื่องประจบเนี่ยแหละอยู่วัดก็โดนอยู่ที่ไหนก็โดนทุกที่เลยนะคะคนหาว่าขี้ประจบทีนี้คำตอบเนี่ยที่คนมาถามว่าอาจารย์ทำความดีแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนนะเขาไม่สบายใจที่เราทำเนี่ยเราหยุดดีไหมตัวเองก็เลยเอาเรื่องนี้เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ไม่หยุดนะคะอาจารย์ไม่หยุดเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือคนขี้อิจฉาเราจะเดือดร้อนไปกับคนขี้อิจฉาทำไมที่เขาเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราเอาของไปถวายแล้วทำให้เขาเนี่ยอดอยากแล้วเอาของเขามามันต้องดูบริบทของความดีค่ะว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันไปเดือดร้อนเขาอะอย่างเช่นเราจะทำงานอะไรสักอย่างนึงเราทำไม่ได้เราใช้คนอื่นทำแทนแล้วเขาก็ไม่อยากทำอันนี้เดือดร้อนคนอื่นแหละคุณไม่ควรทำตัวเองจะบอกตลอดเลยอย่างในโรงครัวตอนนี้ค่ะในโรงครัวเนี่ยก็มีศิษย์กรรมฐานมาอยู่ก็เริ่มเยอะละเตรียมตัวเข้าคอร์สค่ะหลังจากนี้ไปงานแน่นมากเรียนก็เรียนงานก็แน่นขนาดงานในวัดนะคะแน่นมาก18เนี้ยงานปริวาสค่ะ
ถึงวันที่27วันที่3แล้วก็ในระหว่างปริวาสเนี่ยมีฉลองปริญญามีฉลองพัดฉลองปริญญาให้กับพระคุณเจ้าพี่เนรอีก6รูปในวัด23นี้มีงานอยู่ในปริวาสด้วย30งานถวายเทียน9วัดซึ่งตอนนี้เปิดรถเพิ่มอีก1คันเป็น6คันแล้วอีก2วันก็เข้าพรรษาคอร์สเข้มต่อคืองานแน่นมากอะแน่นเฉพาะในวัดอย่างเดียวนี่ก็แน่นยังไงแล้วนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของไอ้นี่ต่อเรื่องของความเดือดร้อนถ้าคนขี้อิจฉาเดือดร้อนเนี่ยแล้วเราจะต้องหยุดเพื่อคนขี้อิจฉาคนหนึ่งจะไม่ร้อนใจเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีไม่เลือกที่จะทำตรงนั้นวัดใจค่ะถ้าคุณเดือดร้อนแล้วคุณสร้างวิบากกรรมคุณทำเวรทำกรรมคุณใส่ร้ายคุณหาเรื่องกับเราคุณก็บาปเพราะว่าเราบริสุทธิ์พอที่จะรักษาบุญของเราเอาไว้แล้วบุญของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเมื่อวันหนึ่งเราผ่านวิบากกรรมของความอิจฉาของคุณไปได้เราจะมีบารมีคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นตลอดค่ะไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะเกิดจากความอิจฉาเกิดจากความการใส่ร้ายการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดความทุกข์มันมีค่ะลองคิดดูว่าคนเราอยู่ดีๆเนี่ยมีคนไม่เข้าใจเราจากที่เคยเข้าใจเราอยู่ดีๆเนี่ยเราเคยได้รับการสนับสนุนนู่นสนับสนุนนี่ถูกตัดการสนับสนุนจากการใส่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มันเดือดร้อนอยู่แล้วแต่เราคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยความอิจฉาที่กำลังทำร้ายเราอยู่เนี่ยก็หยุดเราไม่ได้ไอ้ความคิดแบบนี้ต่างหากที่มันกำลังหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ความรู้สึกการรักษาจุดหมายเนี่ยมันหล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่เราคิดว่าสักวันนึงไอ้การกระทำของเขาที่ทำกับเราเนี่ยมันจะกลายเป็นที่ตั้งของสติของเราที่เราเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เขาสร้างมาให้เราเนี่ยพอเราสามารถที่เผชิญกับปัญหาต่างๆได้สิ่งนี้แหละเรียกว่าบารมีขอบคุณค่ะที่ทำกับเราแค่นั้นเองชีวิตก็มีความสุขมันเหมือนกับอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับสมัยที่ตัวเองเล่นกีฬาสมัยที่เล่นกีฬาค่ะเป็นนักวอลเลย์บอลของสามเสนวิทยาลัยนะคะสมัยที่ไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยค่ะเป็นกัปตันไม่รู้ว่าพ่อทำมาวารีหรือเปล่าค่ะที่ทำให้เขาไม่ได้อะไรเลยเป็นกัปตันทีมนะคะเนี่ยนะคะเป็นนักวอลเลย์บอลค่ะถ้าเห็นถ้าเคยเห็นรูปร่างค่ะก็จะรู้ว่าเป็นนักกีฬาถ้านักบาสเนี่ยก็จะเป็นอีกทรงนึงนักวอลเลย์บอลเนี่ยนักวอลเลย์บอลกับนักบาสเนี่ยจะหุ่นไม่เหมือนกันนักกีฬาทุกประเภทเนี่ยค่ะนักวิ่งก็จะเป็นอีกหุ่นนึงนักว่ายน้ำก็จะอีกหุ่นนึงนักวอลเลย์บอลก็จะอีกหุ่นนึงหุ่นมันจะไม่เหมือนกันตัวเองก็จะเป็นนักวอลเลย์บอลกับจะขาใหญ่สังเกตไหมคะนักวอลเลย์บอลเนี่ยจะขาใหญ่นะคะขาใหญ่ตัวสูงนี่คือนักวอลเลย์บอลมือยาวแขนยาวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือสรีระของนักวอลเลย์บอลมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำมาประจำก็เมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาหลายอย่างทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหรืออีกแค่ไม่กี่นาทีนะคะไม่กี่นาทีไอ้ความสุขของเราเนี่ยที่เรายึดมั่นถือมั่นต่างๆเนี่ยเราเห็นคนอื่นเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียใจค่ะเราเอาสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นที่ตั้งอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องของความเป็นนักวอลเลย์บอลเมื่อกี้ก็เลยลืมไปเลยนักวอลเลย์บอลเนี่ยสมัยที่อาจารย์จะมาบอกว่าโหโรงเรียนเนี่ยจำชื่อโรงเรียนได้เลยสมัยก่อนคู่แข่งที่น่ากลัวของอาจารย์ธรรมวลีในสมัยเรียนคือโรงเรียนศรีราชาลพิพัฒน์โรงเรียนศรีราชาลพิพัฒน์เนี่ยอยู่แถวๆไหนนะอยู่โซนเดียวกันกับเป็นสายอ่ะมันจะเป็นสายๆใช่ไหมครับวอลเลย์บอลเนี่ยศรีราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรุ่นอาจารย์ธรรมบรีเป็นเด็กๆประมาณม.ต้นนะคะเขาจะเก่งมากเขาตัวเขาเนี่ยจะเจ๋งๆทั้งนั้นเลยคือตบเขาก็แม่นอันเดอร์หลังเขาก็แข็งคือเขาแข็งถึงขนาดที่ว่าเราทำอะไรเนี่ยเขาจัดการกับลูกได้หมดอ่ะเขารับได้อะเพราะฉะนั้นคนที่รับลูกได้ยังไงก็ไม่เสียแต้มถ้าหลังมันแข็งเนี่ยยังไงมันก็ไม่เสียแต้มบอกวอลเลย์บอลอะคือถ้าหลังมันแน่นมันเหนียวสิอย่างมันมาคับลูกกลับมาได้เนี่ยยังไงเขาตั้งรับได้นะ
ถ้าตั้งรับได้เหนียวก็เก่งอ่ะแต่ว่ามันทำเกมไม่ได้ถ้าเกิดลงเกมไม่ได้มันก็ไม่ได้คะแนนใช่ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าเขาแข็งมากทุกครั้งที่ตัวเองเนี่ยรู้ว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นทีมที่แข็งเนี่ยมันจะรู้สึกท้าทายค่ะมันน่าแข่งมันไม่กลัวนะคะมันสนุกเฮ้ยเราจะได้ลองว่าเราเนี่ยทำได้หรือเปล่าเราจะผ่านมันได้หรือเปล่าซึ่งมันอยู่ในเกมเราไม่ได้ไปซิกแซกเราไม่ได้ไปต้องโกงต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะเราเล่นอยู่ในเกมแล้วมันชนะในเกมเนี่ยมันภูมิใจชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการแข่งวอลเลย์บอลนะคะพอเรารู้ว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยพยายามที่จะแข่งขันกับเราหรือเอาชนะเราด้วยวิธีการที่ไม่ดีมันเหมือนกับเราจะต้องเข้าไปสู่เกมแข่งขันถึงเขาจะผิดกติกาในทางธรรมแต่เราอย่าผิดกติกาในทางธรรมกับเขาเราจงใช้กติกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยดำเนินชีวิตแล้วเราลองดูซิว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้เราผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ไหมถ้าเราได้ผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยกติกาที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะภูมิใจค่ะแล้วมันจะกลายเป็นบารมีมันกลับเป็นอารมณ์แบบว่าพอยิ่งเจอคนขี้อิจฉาเจอคนเห็นแก่ตัวเจอคนอะไรต่ออะไรเข้ามาในชีวิตมากๆเท่าไหร่เนี่ยมันกลับมีสีสันไม่ได้ซาดิสนะแต่มันมีสีสันจริงเหมือนกับพี่ต๋อมอ่ะพี่ต๋อมบอกว่าคุยกันวันนั้นขับรถอยู่ในอุทัยนะคะบางทีไม่รู้จะไปไหนไกลๆอ่ะก็ขึ้นไปที่บ้านกะเหรี่ยงที่คลองสะเหลาเนี่ยถนนมันก็จะโค้งไปวกไปวนมาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยซิกแซกจะชอบถนนแบบนั้นชอบขับบอกเนี่ยพี่ต๋อมหนูเนี่ยชอบมาแบบเนี้ยมันเหมือนกับได้พักผ่อนต้องบอกเอออาจารย์นี่ก็แปลกนะมีแต่คนเขาหนีเส้นทางแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้ขับง่ายๆอะไรเงี้ยแต่เรากลับบอกว่าเส้นทางแบบนี้คือการพักผ่อนมันรู้สึกสนุกมันรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกแบบได้ขับรถอ่ะมันคือการพักผ่อนเพราะฉะนั้นคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำแล้วเราจะมีความสุขได้คือยอมรับในความเป็นของคนอื่นแล้วอย่าใส่ร้ายอย่าทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องยกย่องซะจนกลายเป็นประจบประแจงอันนี้ค่ะช่วงนี้อ่านหนังสือพระไตรปิฎกค่ะมันมีข้อนี้อยู่มันก็ทำให้ตัวเองเอามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อีกข้อนึงซึ่งเป็นพระอรหันต์อยู่รูปนึงซึ่งมีเขาเรียกมีวิธีการดำเนินชีวิตหรือตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าในแนวนี้คือไม่ตำหนิแล้วก็ไม่ยกย่องซะจนเกินไปแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นธรรมเท่านั้นคือความจริงจะพยายามทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะนะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างบารมีแล้วเราก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเราอยู่ในวัดน่ะเราทานข้าววัดอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เป็นเนื้อนาบุญใครมาทำบุญกับเราเขาก็จะได้บุญเยอะๆค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณค่ะขอขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ